วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขัน BCL Special Season ของเราก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะพามาดูอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับต่างคนต่างมีดีกรีเป็นแชมป์ BCL มาด้วยกันทั้งคู่ครับคุณมังครับจะพบกับคุณลาตีฟโนโลโก้ครับแน่นอนครับทัวร์นาเมนต์ของเราสนับสนุนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับทั้ง2ท่านวันนี้มากับชุดโมเดลของการท่าเรือ FC ครับสวัสดีครับผมลาตีฟสายไก่นะครับสู้ไม่ได้ก็จะสู้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมมังเจอาจากขับซามูไรช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูและอัพนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งคูลาติฟมากับแผน 4-3-1-2 นะครับผู้สประตูเป็นทีบิวกูตัวครับคู่เซตแบ็กเป็นเวอร์จินฟันได้กับมิลานสกินเนียครับแบ็กซ้ายจอร์ดี้อัลบ้าครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโญครับตัวกลาง2คนก็มีพอปอกบากับฟิงกี้ดิยองครับบูโน่เฟรนเดสครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกส่วนคู่ซูน่าก็ใช้สปีด99ทั้ง2คนนะครับปีแอร์เอมริกอโบมายองครับยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับส่วนทางด้านของคุณมังนะครับก็มากับแผนเดียวกัน 4-3-1-2 นะครับผมแต่ว่าใช้โค้ชคนละคนนะครับผู้เซตประตูเป็นยานโอบักฟิชเชอร์เพลเยอร์สนะครับคู่เซตแบ็กเป็นมัตไทเดลิกกับคาริดูคูลิเบอรี่ครับแบ็กซ้ายชาดองอามาวีนะครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนนะครับก็มีเฟงกี้ดิยองเตโก้กันทาร่านะครับเอ็นโกโลกองเต้ส่วนเลนิเมซี่ครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกคูซูน่าก็ใช้เป็นกิเลียนเอ็มบัปเป้นี่เป็นฟิชเชอร์เพลเยอร์เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับยืนคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดครับทั้งสองท่านบอกกับผมเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากให้ดูคู่นี้ให้ได้ครับมันสุดๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันแค่ไหนครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณลาตีฟเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาทั้งสองท่านเนี่ยมากับชุดโมเดลของการท่าเรือ FC อย่างที่บอกไปนะครับคุณลาตีฟก็มากับชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนฝั่งของคุณบางก็มากับชุดสีเหลืองครับจังหวะแรกตัดเกมได้ครับบอลมาอยู่ที่เอ็มบัปเป้ฝากไว้ที่โรนัลโดแล้ววิ่งนำทางไปแต่ว่าเดลิกครับบังเหลี่ยมไว้ให้กับดอนนุมาครับออกมาตะคุบบอลไปได้อย่าลืมนะครับทัวร์นาเมนต์ BCL Special Season ของเราในรอบนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือ GSB E-Cup นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นทีเซอร์ไปในช่วงต้นคลิปนะครับการแข่งขันจะเริ่มฟาดแข่งกันในวันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมติดตามได้ที่เพจหลักของกิจกรรมนี้นะฮะที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้แปะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมด้วยครับโอ้โหดูทำชิงแล้วฟันไปเลยครับโอโบมายองโอ้โหในพรีเมียร์ลีก5แมตช์เนี่ยเขายังยิงไม่ได้นะครับตอนนี้มาเล่นให้กับกุลาตีฟแล้วหวดลูกนี้อาศัยทำชิงซิกแซกซิกแซกต่อบอลไปมาแล้วหวดเต็มข้อกับเปียร์มิกอบมยองครับยิงให้กับกุลาตีฟขึ้นนำไปแล้วครับดูครับทำชิงไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้โหยิงลอดขาคูเดเบอรี่ด้วยครับโอ้โหเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นไปแล้วครับผมจากโอบามายองครับในนาทีที่9เท่านั้นครับแล้วประเด็นในแมตช์นี้เนี่ยมันอยู่ที่แผนการเล่นครับทั้งคุณลาตีฟและคุณมังเนี่ยก็ใช้แผนที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับก็คือแผนต่อบอลทำชิง 4-3-1-2 เนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโค้ชคนละคนกันนะครับดูซิว่าลูกเกมจะออกมาแบบไหนนะฮะเจ้าตัวเขาบอกไปแล้วนะครับผมมันสุดๆนะครับอยากให้ดูให้ได้ครับต่อชิงทำชิงอยู่นะครับมาอีกแล้วครับจอร์ดี้อัลบ้าแล้วไม่ผ่านอาโนครับจังหวะนี้นะฮะเป็นโอกาสของคุณมังนะครับจังหวะเกมรับเนี่ยต้องนิ่งสุดๆนะครับเผลอแวบเดียวเนี่ยทำชิงทะลุช่องแล้วโดนยิงไปเลยอ้าวเสียบอลไปครับคุณมังแล้วพยายามที่จะไปแย่งคืนครับกองเต้ไม่ได้บอลครับเป็นบอลของคูลาตีฟอีกครั้งหนึ่งครับบ็อกบาบ็อกบาข้างหน้ามีคูลิเบอรี่ครับโยนเข้าไปแล้วเลยไปหมดเลยเอ้าแล้วบอลเหมือนย้อยจะเข้าประตูครับต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนครับโอบักปัดมาออกข้างฝั่งนี้เลยครับเป็นลูกทุ่มของคูลาตีฟอย่างที่บอกไปนะครับทั้งคูลาตีฟและคุณมังก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่าด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วในสเปเชียลซีซั่นนี้นะครับก็มีแชมป์เก่ามากหน้าหลายตานะครับมาร่วมการแข่งขันแชมป์เก่าบางคนก็ตกรอบไปแล้วนะครับแชมป์เก่าบางคนก็ยังเหลืออยู่นะฮะก็ติดตามกันเรื่อยนะครับผมดูซิว่าใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นสเปเชียลซีซั่นนี้ไปครองนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของช่องเรานะครับไปร่วมกันแข่งขัน GSB E Cup ในการใหญ่ครับมาดูจังหวะของคุณมังครับสปีดไปครับโรนัลโดมีฟันได้เบียดอยู่แล้วยิงลูกนี้แหมติดมือของดอนนูมาครับยังตีเสมอไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะใช้ความนิ่งใช้ความแน่นอนในการต่อบอลนะครับดูครับดูจังหวะการต่อบอลทำชิ่งแทงทะลุช่องไปมานะครับสุดท้ายใครจะมีจังหวะที่ดีกว่านะครับบางลูกนี้สวยครับแล้วไหลมาเกือบไปครับเกือบได้หลุดแล้วครับโรนัลโดแต่ว่าโอ้ล้ำหน้าไปครึ่งก้าวครับดูเหมือนว่าทั้งสองท่านจะตั้งใจสุดๆนะฮะเน้นผลลัพธ์นะครับก็คือการต่อบอลแล้วก็การแทงทะลุช่องนะครับผมซึ่งเป็นแท็กติกดูฮะดูแผนการเล่นของทั้งสองท่านครับคล้ายกันเลยนะครับ
แพ็คตรงกลางให้มากที่สุดนะครับมีมิดฟิลด์ถึง4คนนะครับต่อบอลสั้นเน้นต่อบอลสั้นทำชิ่งไปมานะครับรูปเกมก็จะออกมาซิกแซกอย่างที่เราเห็นไปนะฮะสุดท้ายตัวจบก็อยู่ที่คู่สุดหน้าครับทำชิ่ง1 2ทำให้การเล่นแบบนี้เนี่ยนึกย้อนไปถึง Winning Eleven สมัยก่อนนะครับที่เล่นกับเพื่อนแล้วต้องบอกว่าห้ามกด1 2ครับ เพราะตอนนี้มันเป็นเมตาถึงแม้ว่าจะเป็นเพส2021นะครับแต่ก็ลักษณะการเล่นแบบนี้ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแผนการเล่นของโค้ชคนไหนที่จะเข้ามือมากกว่ากันนะครับดูครับรอจังหวะรอเชิงกันสุดๆนะครับคือใครพลาดเนี่ยเสียประตูได้เลยนะครับแล้วอาจจะไหลเลยนะครับเมสซี่ตอนนี้คุณมังทำเกมมาได้บ้างนะครับเอ็มบาเป้พลิกไปแต่ตรงกลางครับเมสซี่รอจังหวะหลายแทงให้กับโรนัลโดครับได้หัวลูกนี้นั่นแหละครับบอกแล้วโอ้โหถ้ามีโอกาสมีจังหวะได้ยิงเนี่ยโอกาสเสียประตูสูงมากเลยครับขอให้ได้มีจังหวะได้ยิงนะฮะก่อนอื่นก็คือการทำชิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็แทงทะลุช่องครับดูการเคลื่อนที่ของนักเตะคุณมังนะฮะซ้ายก็มีขวาก็มีครับตรงกลางก็มีโรนัลโดครับมานี่มาเป็นแผงเลยนะครับทั้ง CMF ทั้ง CF นะฮะดูครับสลัดตัวประกบได้ง่ายนะครับการจู่โจมแบบนี้ฮะเอาละครับตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1นะครับจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่33ครับมาดูจังหวะของกุลาติบ้างครับชิงแล้วเอ็มบัปเป้รอจังหวะโดนเบียดอยู่มีคูลิบาลีมาแย่งแต่ก็ยังได้อยู่ที่จอร์ดี้อาบ้าครับบล็อกบาหมุนวนมาที่เมสซี่ครับเคาะสั้นๆให้กับอบอมยองครับบังแล้วยิงลูกนี้เกือบจะได้อีก1ลูกครับอบอมยองแม่ตอนนี้แฟนปืนใหญ่ก็โอ้โหรอคอยประตูแรกของอบอมยองในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับรอคืนฟอร์มอยู่นะฮะหมายแล้วครับอบอมยองแทงมาให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่าลึกไปเข้ามือโอบรักนะครับโอบักก็เป็นผู้เล่นประตูที่เป็น playing style defensive goalkeeper นะฮะซึ่งก็มักจะยืนตำแหน่งได้ดีนะครับไม่ค่อยออกมาตัดเกมเท่าไหร่นะครับข้อดีคือปิดตำแหน่งได้ดีนะครับสำหรับใครที่โดน counter attack บ่อยๆนะครับแต่ข้อเสียคือเมื่อไม่ค่อยออกมานะครับก็จะเป็นเป้านิ่งนะครับให้กรอบกองหน้าเนี่ยได้เลือกยิงได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะฮะมีการฟาวเกิดขึ้นตรงกลางสนามครับเป็นลูกฟรีคิกของคุณมังครับโยนบอมเข้าไปแล้วไม่ได้เล่นต่อครับเอาละฮะเป็นจังหวะของคุลาติฟบ้างครับพลิกกวนได้สวยแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับคุณมังตัดเกมกลับไปได้อีกครั้งนึงฮะเกมค่อนข้างที่จะเริ่มตึงแล้วนะครับตอนนี้จริงๆก็ตึงมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับโรนัลโดสั้นๆให้กับเมสซี่ครับพยายามที่จะยกมาแต่ว่าไปติดฟันได้ครับทดเวลา1นาทีนะครับเอ้าจะฝากชิ่ง1 2ตั้งใจ1 2เกินไปก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับคู่นี้มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างตึงทีเดียวนะครับรูปเกมแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทั้ง2ท่านก็ย้ำมาว่าอยากจะให้ดูแมตช์นี้นะฮะเพราะว่าสนุกมากนะครับอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าครับที่จะมีจังหวะให้เราได้สนุกตื่นตาตื่นใจกันนะครับเอาละครับมารับชมเกมในอีก45นาทีครับแล้วจังหวะนี้หลุดไปเลยครับเอ็มบัปเป้แต่นี่นิดนึงแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับโอ้เล่นกัน 2-3 คนนะครับจังหวะเขี่ยบอลนะฮะก่อนที่จะแทงทะลุช่องให้กับเอ็มบัปเป้ครับมีสกิเนียนะครับมากระแทกแต่ว่าคุณมังก็เห็นแล้วว่ามีสกิเนียมากระแทกนะครับก็พยายามบังคับเอ็มบัปเป้มาด้านขวานิดนึงนะฮะเพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้เสียหลักดูครับแตะมาด้านขวานิดนึงนะครับแล้วกระแทกจังหวะของสกินเนียทำให้เสียศูนย์ไปเลยนะครับกระแทกแล้วไม่ได้ผลนะฮะเพราะว่ามีแตะหลบด้วยครับ 2-1 ครับทุกจังหวะทุกรายละเอียดเนี่ยต้องเน้นจริงๆนะฮะมีอากาศเพียงน้อยนิดนะครับก็ต้องเน้นสุดๆนะครับเอาแล้วยกมาอีกแล้วครับเอ็มบัปเป้เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้สกินเนียแก้ตัวได้สำเร็จนะครับเล่นออนไลน์เนี่ยต้องชิงจังหวะเล็กๆน้อยๆก็ต้องใส่รายละเอียดเต็มที่ครับเอ็มบัปเป้ดูเดลิกครับเดลิกไม่เข้าครับเอ็มบัปเป้แล้วหลายแทงมาด้านซ้ายครับอบอมยองเขาล้ำหน้าไปครับดูฮะจังหวะการเล่นเกมรับก็สำคัญนะฮะเข้าพวดนี้มีโดนแทงแน่นอนครับเจอแผนแบบนี้ใครที่ใจร้อนเนี่ยเจอแผนแบบนี้เนี่ยหายหมดครับท่านผู้ชมต้องใจนิ่งใจเย็นจริงๆนะครับเอาตวัดมาแบบนี้สวยครับอาโนฝากไปที่โรนัลโดแล้วอาโนสิลักไปนิดนึงครับแต่ว่ายังไปต่อได้ครับอาโนเปิดเข้าไปแล้วเข้าฮอตครับเอ็มบัปเป้ 3-1 ครับโอ้โหไม่ได้มีดีเพียงแค่แทงทะลุช่องอย่างเดียวครับก
การจู่โจมจากด้านข้างก็ทำได้ดีครับดูแล้วเป็นตัวที่เปิดบอลเล่นอย่างแม่นยำอย่างอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเปิดตวัดเข้าไประดับเข่านะครับเข่าฮอตโดยเอ็มบัปเป้ครับ 3-1 ครับโอ้ยิง2ประตูรวดครับเอ็มบัปเป้คุณตีฟต้องรีบทวงคืนบ้างแล้วครับแล้วไหลมาให้กับอโมยองแล้วโอบักออกมาแล้วซุปเปอร์เซฟครับไม่ฟาวด้วยโอ้โหอย่างที่บอกไปครับแดนโอบักเป็นดิฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์นะครับถ้าจังหวะนี้ไม่กดออกมาเชื่อว่าก็คงไม่ออกมานะครับแต่ว่าคุณมังก็หัวไวนะครับผมกดออกมาเลยนะครับทำให้ตัดเกมได้ครับแล้วก็ได้ทำเกมลุกขึ้นมาด้วยครับเมสซี่ฝากไปที่โรนัลโดจะพลิกไปก็ไปติดฟันไดครับเอาละเป็นจังหวะของคุณลันตีบ้างครับโอบามายองรับบอลจากเอ็มบัปเป้ครับเล่นกันอยู่2คนครับ AMF ไม่มาช่วยก็ไปเองครับแทงให้กับโอบามายองแล้วโอบักออกมาปิดมุมจะยังไงบอลยังไม่เข้าครับคุณลิบรีสกัดออกมาจากเส้นปากประตูครับยังไม่เข้าโอ้คุณลันตีบยังตีเสมอไม่ได้ครับแล้วที่สำคัญต้องระวังจังหวะทำเกมลุกของคุณมังด้วยนะฮะถ้าโดนอีกลูกนึงเนี่ยสกอร์ห่างเนี่ยโอ้หนักเลยครับตอนนี้ก็หนักแล้วนะครับ 3-1 โยนเข้าไปโดนนะไม่ถึงครับเคลียร์ออกมาได้ครับบอลมาอยู่ที่ฟาบินโญ่เอ็มบัปเป้ครับแล้วมียกมือซ้ายขอบอลครับโอบามายองแต่ว่าเอ็มบัปเป้เห็นมีช่องแล้วไปเองแต่ว่าเดลิกเห็นเอ็มบัปเป้มาเองก็ต้องเข้าสกัดแบบนี้แหละครับไม่ปล่อยให้ยิงไกลครับเดยองมาที่โรนัลโดครับพลิกหมุนมาส่งให้กับเอ็มบัปเป้แล้ววิ่งนำทางไป2คนนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเซนเตอร์แบ็กของคุณลาตีฟครับเอาละฮะหล่อจังหวะชิงวันทูครับชิงอีกทีนึงไหลกระดกมาแล้วตั้งใจที่จะทำวันทูมากเกินไปนะครับคุณลาตีฟก็เลยเสียจังหวะไปครับเหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีครับตอนนี้มีการกดหยุดเกมด้วยนะครับแต่ว่าบอลยังไม่ตายครับอามาวียกมาให้กับเอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าสกิเนียบังเหลี่ยมอยู่แล้วก็ต้องกวาดมาให้กับฟานได้ครับทำได้สวยครับปอกบาผมยองครับเนี่ยครับไม่มี AMF มาช่วยนะครับ AMF ขึ้นช้าครับ2ศูนย์หน้าคอคุณลาตีฟก็ต้องโดดเดี่ยว2คู่หูนะครับทำชิงกันเอง2คนครับแต่โดนตัดไปอีกแล้วครับอามาวีมาที่เตียโก้ครับแทงมาให้กับเอ็มบัปเป้เมสซี่คืนไปให้กับเอ็มบัปเป้เบิร์นมาให้กับโรนัลโดได้ยิงแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีจะเรียกบ้าครับมาทำลายจังหวะนะครับเอ้าแล้วสกัดไม่ดีครับฟันไดเกือบไปโอ้ต้องเคลียร์ให้ขาดครับโอ้แล้วตอนนี้ต้องเน้นสุดๆนะครับเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับคุณลาตีฟกับการตามหลัง2ลูกครับบล็อกบาครับเติมขึ้นมาข้างในมียกมือนะครับเอ็มบัปเป้แทงไปแล้วตะวัดมาเอ้าบอลไม่เข้าทางอุบยงกันยิงไม่เข้าไปเลยกันจบโอ้โหกลายเป็นดีซะงั้นครับโอ้โหเอาละครับเหลืออีก1ลูกครับจริงๆต้องวิ่งเข้าไปเก็บบอลแล้วนะครับตอนนี้อุบยงครับยิงประตูที่2ให้กับคุณลาตีฟครับแต่ดูจังหวะเติมเกมขึ้นมาของป๊อกบาครับปั่นก้อยยัดเข้าไปนิ่มๆแต่ว่าเอ็มบัปเป้จับบอลไม่อยู่แต่กลายเป็นดีทะลักมาเข้าทางอบูยองครับนี่นะฮะคือข้อดีของหน้า2นะครับคนนึงพลาดอีกคนนึงก็ยังมีช่วยซ้อนช่วยแบ็กอัพได้นะครับนั่นแหละครับเมสซี่ของคุณมังก็หมดแรงแล้วครับตอนนี้ต้องส่งนิโคโลซานิโอโร่ลงมานะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามการแข่งของคุณมังนะฮะซานิโอโร่ในเปส2020เนี่ยเป็นตัวเก่งของเขาเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์แล้วค่าพลังน่าสนใจครับแต่ตอนนี้หลังจากเป็นเพส2021นะครับก็ได้กลายเป็นแครี่แทนนะครับแต่คุณมังก็ยังส่งลงนะฮะแล้วก็มีปรับแท็กติกบางตำแหน่งเล็กน้อยนะครับตอนนี้สกอร์ยังห่างอยู่1ลูกนะครับแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีเท่านั้นครับความกดดันอยู่ที่คุณลาตีฟครับต้องรีบทำเกมด้วยนะฮะมาแล้วครับฮาแลนด์ลงมาใหม่แล้วไหลมาให้กับแฮร์รี่เคนครับคู่ศูนย์หน้าเปลี่ยนคู่หน้าเลยนะครับคุณลาตีฟมีฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนนะครับลงมาในช่วงท้ายเกมครับแต่ตอนนี้บอลเนี่ยเป็นของคุณมังด้วยนะครับแล้วเวลามันก็เผาลงไปเรื่อยๆฮะมาวีเตียโก้ครับยัดไปเอ็มบัปเป้พลิกได้แต่จะจิ้มต่อให้กับโรนัลโดครับเอ้าแล้วเกือบไปครับจะดีเอาป่ะแหมท่านโดนโรนัลโดฉกไปเนี่ยเสียหายหลายแสนครับแล้วตอนนี้ก็หลายแสนแล้วด้วยครับเพราะว่าตอนนี้บอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณมังอยู่ดีครับอมาวียัดไปเตียโก้พลิกไม่ได้ครับเอาละครับทดเวลา2นาทีครับนี่น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับคุณลาตีฟจะจบที่รอบนี้หรือเปล่าครับฮาแลนด์ฮาแลนด์ไปเองครับฮาแลนด์ไปเองข้างในมีแฮร์รี่เคนครับฮาแลนด์เข้าซ้ายหัวตรงนี้เข้าไปเลย 3-3 ครับตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหหมดเวลาไปแล้วด้วยครับทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหซุปเปอร์ซับครับ
จะตกรอบอยู่แล้วครับคุณลาตีฟต่อเวลาไปอีกนิดนึงครับดูฮะจะส่งก็ไม่ส่งครับคุณมังก็คงลังเลว่าจะเปิดมาให้กับไฮริเคนหรือเปล่าครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับซุปเปอร์ซับแล้วความแข็งแกร่งของฮาแลนด์ครับตัวใหญ่ความแข็งแกร่งสูงเป็นคูลิบาลีนะฮะจะบล็อกฮาแลนด์ดีหรือว่าจะกันแฮร์รี่เคนดีตัดสินใจไม่ถูกเลยครับแล้วเป็นฮาแลนด์ครับยิงยัดมุมแคบๆแบบนั้นเข้าไปครับโอ้โหตีเสมอได้แล้วหมดเวลาไปเลยครับท่านผู้ชม3ประตูต่อ3ครับโอ้โหไม่ยอมแพ้กันง่ายๆครับนี่นะครับอย่างที่บอกทุกโอกาสทุกจังหวะนะฮะต้องเน้นสุดๆนะครับโอกาสเพียงน้อยนิดก็จะทำให้เราชนะหรือแพ้ได้นะฮะท่านผู้ชมเอาละครับตัดสินกันไม่ลงใน90นาทีนะฮะดังนั้นจะต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะครับกติกาเราก็กำหนดไว้นะครับถ้าเกิดมีการเสมอกันในช่วง90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องตัดสินด้วยกันโดยลูกจุดโทษนะครับแต่สำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ GSB E Cup นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมแข่งขันนะครับผมเสมอกันใน90นาทีนะครับก็จะตัดสินด้วยกันโดยลูกจุดโทษเลยนะครับไม่มีการต่อเวลานะครับผู้แข่งขันที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมอ่านรายละเอียดของกติกาด้วยนะครับผมเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้แล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดกติกานะครับแฮร์รี่เคนครับได้ยิงหมุนแคบครับเกือบไปฮะเกือบที่จะได้โอกาสขึ้นนำบ้างครับดูครับการประสานงานกันของฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนครับเสื้อสีเหลืองเนี่ยเต็มเลยนะฮะค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองนะครับคู่ศูนย์หน้าของคูลาติฟแต่ยังเป็นจังหวะเตะมุมของคูลาติฟครับจะมีลูกสูตรอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าครับบูโน่ฟานันเดสเรียกไปแล้วครับเรียกไปแล้ว2คนฮะตอนนี้เสื้อเหลืองออกไป2คนครับบูโน่ฟานันเดสยกเข้าไปแล้วฟาบินโญ่โถมหม่งนะฮะแล้วไม่ค่อยถนัดนะครับออกหลังไปครับไม่โดนใครด้วยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูครับรูปเกมเนี่ยอาจจะไม่เร็วนะครับผมก็ได้มีเวลาพูดแบบนี้อธิบายแบบนี้ครับแต่ว่าพอได้จังหวะที่จะทำเกมลุกไปเนี่ยมันก็มีเร็วมีช้านะฮะสลับกันไปนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็จังหวะแล้วก็พื้นที่ในการเข้าทำของแต่ละท่านนะฮะดูครับเอ็มบัปเป้แล้วโอ้ชิงมาเซเนโอโร่ได้ยิงครับโอ้โหดูนะครับมีโอกาสเพียงน้อยนิดครับก็สร้างสรรค์ประตูได้ครับดูครับดูเหมือนเอ็มบัปเป้จะยิงเองนะฮะแต่ว่าความใจเย็นของคุงมังครับไหลมาอีกทีนึงครับซานิโอโร่ครับที่เติมขึ้นมาดูครับโอ้จิ้มมานิดเดียวครับเอาละครับคุณมังขึ้นนำอีกแล้วครับ4ประตูต่อ3ครับจากนิโคโลซานิโอโร่ครับนาทีที่95ฮะแต่คุณลาติฟก็คงยังไม่ยอมง่ายๆครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่งจะโกงตายกลับมาเล่นต่อเวลาพิเศษได้นะฮะตอนนี้ยังมีเวลาเยอะครับเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นะครับซานิโอโร่ครับเดยองแต่ตอนนี้เป็นบอลของคุณมังอยู่นะครับแฉลบนิดนึงครับโรนัลโดยังได้เล่นต่อครับซานิโอโร่ไม่ผ่านฟาบินโญ่ครับบูโน่ฟานันเดสแทงต่อมาให้กับฮาแลนด์ครับฮาแลนด์แล้วไฮริเคนขอบอลครับมีคูลิบาลีตอนนี้คูลิบาลีก็ต้องระแวงทั้งไฮริเคนทั้งฮาแลนด์ที่ลงมาใหม่นะครับยังฟิตอยู่นะฮะออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณบังครับรูปเกมไม่ได้เร็วนะฮะเน้นความชัวร์เน้นความแน่นอนค่อนข้างจะตึงนะครับตัดเกมได้ครับสกิเนียฮาแลนด์ฝากไว้ที่ไฮริเคนครับแล้วไหลคืนมาให้กับฮาแลนด์ครับสปีดค่อนข้างมีน้อยต้องไปเองแล้วออกมาทำไมก็ยิงเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยคุณมังตัดสินใจเรียกโอปักออกมานะครับคุณลาติฟเห็นแล้วนะโอ้แต่ก็ฉลาดนะครับไม่ยิงชิปนะฮะยิงแบบกดเบาๆนะครับเพื่อยิงได้เลียดสวนทางโอปักไปครับท่านผู้ชมดูครับแหมถ้ายิงแรงหรือว่ายิงครึ่งหลอดเนี่ยน่าจะบอลโด่งแล้วก็ติดเซฟของโอปักได้ครับต้องกดเบาๆครับจังหวะนี้คุณลาติฟสุดเนียนจริงๆครับนี่โอ้ยเหมาะจอครับเอาละครับตีเสมอได้อีกแล้วนั่นแหละครับอย่างที่บอกครับก็คงไม่ยอมง่ายๆครับมีโอกาสมีจังหวะเพียงน้อยนิดก็คงต้องพยายามเต็มที่ครับแต่ว่าต้องระวังจังหวะเขี่ยบอลของคุณมังด้วยนะครับทดเวลา1นาทีครับช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันไปเลยฮะนี่เราจะได้เห็นการดวลลูกจุดโทษหรือเปล่าครับคู่นี้เสมอกันอยู่ที่4ประตูต่อ4ครับต้องมาตัดสินในช่วงครึ่งหลังนะครับของการต่อเวลาพิเศษครับตอนนี้เซเรมิน่าของนักเตะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคู่เซนเตอร์แบ็กของคุณมังนี่น่าเป็นห่วงนะครับเดลิกกับคูลิบาลีเซเรมิน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ก
คุณมังก็ตัดสินใจส่งฮาแลนด์ลงมา1คนนะครับต้องเปลี่ยนอีกสักคนนึงนะครับเซนเตอร์แบ็กฟันได้ลงมาแทนเดริกครับไม่งั้นเดี๋ยวสเตมิน่าหมดจะวิ่งตามกองหน้าอย่างเฮลิเคนหรือว่าฮาแลนด์ฝั่งของคูลาติฟไม่ได้นะฮะเพราะว่าคูซูน่าของคูลาติฟลงมาใหม่ยังสดอยู่นะครับเอาละครับคู่นี้จะได้ดูกันถึงช่วงดวลลูกจุดโทษหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับอีก15นาทีต่อจากนี้ครับโรนัลโดซานิโอโลไหลมาฮาแลนด์ล้ำหรือเปล่าครับล้ำเยอะเลยครับทั้งสองท่านก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับเน้นความชัวร์ไว้ก่อนนะฮะแต่สังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยต่อทำชิ่งแล้วก็วิ่งนำทางมาแล้วนะครับเพราะว่าทำชิ่งอ้าวแล้วยังไงครับพลาดเลยครับโรนัลโดยิงหวดเข้าไปเลยมาเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดอนนารุม่าครับโอ้โหจัดจังหวะได้ฟรีคิกจากแดนตัวเองนะครับที่ได้เช็คล้ำหน้าเมื่อกี้นี้นะฮะและจังหวะแบบนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าส่งสั้นแบบนี้เนี่ยโดนฉกได้ง่ายๆครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเป็นสกอร์ที่สำคัญนะฮะอ้าวจะยังไม่ยอมครับฮาแลนด์ไปเอ้าเข้าไปอีกแล้วครับท่านผู้ชม5ประตูต่อ5โอ้โหไม่ยอมเหมือนกันครับคูลาติฟโอ้โหนี่เป็นแฮตทริกเลยครับของเออร์ลี่เบลฮาแลนด์ครับลงมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ายิงแฮตทริกไปแล้วครับโอ้คุณมังก็ยิงจังหวะเคลียร์บอลได้คูลาติฟก็ทำได้ครับอ้าวกลับมาเท่ากัน5ประตูต่อ5ครับโอ้โหนี่จะถึงจุดโทษหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่จบครับทุกเสี้ยววินาทีมีโอกาสจริงๆครับเออร์ลิงฮาแลนด์ ยิงลูกนี้เข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหไม่หล่นครับท่านผู้ชมโอ้ยมาดูเดือดเอาช่วงท้ายเกมครับอู้เดี๋ยวผมเก็บไม้ก่อนโอ้โห6ประตูต่อ5ครับอะไรกันนี่จะมีอีกหรือเปล่าคูลาติฟจะยอมหรือเปล่าครับตะยองฮาแลนด์พลิกใจเย็นไว้ก่อนครับดึงช้าไว้ก่อนครับยังมีเวลาป็อกบาหมดแรงแล้วผมจะได้บ้าครับโยกมาป็อกบาข้างในมีครับแถว2มีเดยองเดยองไม่ซองครับบูโดฟานิเดสพลิกมาตะวันมาฮาแลนด์ได้หรือเปล่าครับไปฉกได้ต้องเคลียร์ให้พ้นครับทาอาโนหัวจ้าวครับข้างหน้ามีใครฮาแลนด์โอ้โหจับบอลได้แต่ว่ายังไม่ออกครับโอ้โหพลิกได้สวยยังไม่ออกครับแต่ว่าฟันได้ไม่ยอมเอ้าเราไปดักมาได้ครับคุณมังไปอยู่ที่โรนัลโดครับตวัดมาด้านขวาครับฮาแลนด์มาดวลความแข็งแกร่งกับฟันได้ครับเบียดเข้าไปแล้วนี่แหละครับฟาเตมิน่ามีประโยชน์ในช่วงท้ายเก็บฟันได้ไม่ยอมครับโอ้ยสุดยอดจริงครับโอ้ยคูลาติฟก็ไม่ยอมจริงครับไอริเกนอู้จับบอลย้อนหลังไปนิดนึงครับแย่มาสั้นๆให้กับบูโดฟานเดสครับโอ้แล้วทดเวลา1นาทีครับจะหมดเวลาแล้วครับจะโกงตายได้หรือเปล่าครับคูลาติฟไอริเกนจับบอลแล้วอู้ทำบอลลั่นครับซานิโอโลวักยาวก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหคู่นี้มาดุเดือดในช่วงท้ายเกมครับท่านผู้ชม6ประตูต่อ5ครับคุณมังเฉือนเอาชนะคูลาติฟไปได้นะฮะท่านผู้ชมอย่างสุดมันครับสุดมันจริงๆอย่างที่เขาบอกไปนะครับแต่จะมามันช่วงท้ายๆนี่แหละครับท่านผู้ชมเล่นเอาผมหมดแรงเลยครับตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของคุณมังนะครับผมผ่านทะลุเข้าไปเจอกับคุณปูในรอบต่อไปนะครับแต่คู่นี้สุดยอดจริงครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดซับสไครบ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินน้ำก่อนครับสวัสดีครับ